ตำรวจสอนอบางเสาธงนะคะก็คุมตัวหนุ่มคนงานชาวกะเหรี่ยงค่ะที่ก่อเหตุฆ่าอัมพรางศพผู้รับเหมานะคะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่คฤริหั์หรูหรย่านตลิ่งชันค่ะ จากกรณีที่พบศพบนายสิทธิโชคสารโรธหรือว่าช่างสนอายุ42ปีเป็นผู้รับเหมาต่อเติมบ้านถูกข่าอำพรางศพฝังใต้พื้นบ้านภายในคฤืาอห์ดหรูย่านตะลิงชันเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยมีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งในการทำงานกับกลุ่มลูกจ้างเกี่ยวกับเรื่องของค่าจ้างที่ติดค้าง ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุได้สองรายคือนายทรงพลตะปิงอายุ46ปีและนายธีรวัตรสุขราชอายุ26ปีก่อนที่ให้การรับสารภาพว่าเป็นเพียงแค่คนนำศพไปซ่อนอำพรางไว้ส่วนผู้ที่ลงมือสังหารเหยื่อคือนายจะวะลาหูค่ะเมเนอร์นะคะหรือว่าพงเทิดไทยอายุ24ปีเป็นคนงานชาวกะเหรี่ยง ซึ่งหลังก่อเหตุก็ได้แยกย้ายหนีไปเพียงลำพังก่อนที่ตำรวจจะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวนะคะขณะที่หนีไปกบดานอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่21กรกฎาคมความคืบหน้าล่าสุดวันนี้เนี่ยตำรวจก็นำตัวนายจะวะผู้ต้องหาคนสุดท้ายในคดีฆ่าฝังดินนายสิทธิทโชคไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุก็คือคฤหาสน์หรูโดยเริ่มตั้งแต่จุดห้องพักผู้ตาย ต่อด้วยจุดตั้งวงดื่มสุราแล้วก็จุดฝังอำพรางศพนะคะพลตํารวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการนะครบาล7บอกว่าจากการสอบสวนนายจะวะให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ลงมือสังหารผู้ตายจริงเนื่องจากว่าบรรดาโทระหลังจากที่มีปากเสียงกันเกี่ยวกับเรื่องของเงินค่าจ้างที่ติดค้างขณะนั่งดื่มนะคะก็มีผู้ต้องหาอีกสองรายที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้เนี่ยร่วมก่อเหตุด้วยโดยไม่มีการบังคับ ส่วนจะจริงหรือไม่นั้นยังไม่สามารถระบุได้ค่ะเพราะว่าเป็นเพียงคําให้การของผู้ต้องหาเท่านั้นข้อเท็จจริงก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานต่างๆนะคะที่ต้องมาประกอบกันแต่เบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาทั้ง3จะถูกดําเนินคดีในข้อหาเดียวกัน ส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสงสัยจากทางญาติผู้ตายว่าเป็นการจ้างหวานค่าหรือไม่นั้นเบื้องตน้นตำรวจนะคะยังไม่พบหลักฐานความเชื่อมโยงที่น่าจะเป็นไปได้แต่เพื่อความรอบคอบก็สั่งการให้ตรวจสอบให้ครบทุกประเด็นคลายข้อสงสัยซึ่งหลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็ได้นำตัวส่งฝากขังสารในวันพรุ่งนี้ค่ะรายงานข่าวแจ้งด้วยค่ะว่าจากแนวทางสืบสวนเนี่ยพบว่านายจวัว ผู้ต้งหารายนี้มีนิสัยเป็นคนอารมณ์ร้อนชอบใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะช่วงที่อยู่ในอาการมึนเมาเวลามีใครมาพูดผิดหูเนี่ยนะคะก็จะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาทันทีจนทำให้เพื่อนร่วมงานและคนใกล้ชิดหลายคนก็หวาดกลัวและก็เอื่อมระอาเหมือนกันค่ะ อพอเวลาเหลืออีกเล็กน้อยนะคะพี่หันพาผู้ชมไปดูเรื่องนี้ดีกว่านะเผื่อว่าบางคนอาจจะอยากย้ายประเทศก็มีข้อเสนอที่น่าสนใจนะคะพาไปดูเมืองเมืองหนึ่งในประเทศสเปนที่เขามีการรับสมัครคนย้ายมาอยู่แต่วงเล็บว่าต้องการเป็นการย้ายมาอยู่แบบถาวรน,นะคะเขาจะหางานให้พร้อม เหตุผลก็เพราะว่าคนในเมืองของเขาเนี่ยมันเหลือน้อยเต็มทีจริงๆนะคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเมืองชนบทในสเปนที่มีการเสนอบ้านเช่าราคาถูกแล้วก็หางานให้แบบฟรีๆเพื่อสนับสนุนให้ผู้คนเนี่ยย้ายไปอยู่ในเมืองแบบถาวรนะคะหลังจากที่ประสบปัญหากับประชากรที่ลดน้อยถอยลงเมืองที่ว่าเนี่ยเขาชื่อว่าเมืองกรีเอกอสนะคะเป็นเมืองในชนบทเล็กๆทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนที่กําลังประสบปัญหาพลเมืองลดน้อยถอยลงในช่วงไม่กี่ปีที่ ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยเขาเหลือประชากรภายในเมืองเพียงแค่132คนเท่านั้นค่ะพี่แอนอนะคะหลังจากที่คนในพื้นที่เนี่ยเขานิยมเข้าไปอยู่ในเมืองกันเป็นส่วนใหญ่นะคะก็เลยทําให้โอ้โหเมืองตอนนี้แทบจะเป็นเมืองร้างนะคะเลยมีการเสนอให้เช่าบ้าน3าหลังให้กับ3ครอบครัวที่มาพร้อมกับงานอีก2งานภายในเมืองในขณะที่สาลากลางก็เสนอเพิ่มงานให้อีก3งานซึ่งจะมีตั้งแต่การทํางานในร้านอาหารภายในท้องถิ่นไปจนถึงการทํางาน ในบ้านที่ไกลออกไปอีกนิดหนึ่งนะคะใครสนใจก็ลองไปหารายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมก็แล้วกันนะคะ,คะพี่อและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวในข่าวภาคเย็นนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเราสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ